ณเดชน์แอนยาย่าก็เกรดเอสุดฮาสลับร่างชุลมุนณเดชน์แต๋วแตกไว้งูมาแล้วถึงฉากที่ทุกคนอยากเห็นซะทีเมื่อแบร์ต้องเป็นยาย่าและเมื่อยาย่าต้องเป็นแบร์ในละครเล่ห์ลับสลับร่างอยากรู้เบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ไหมล่ะเอาตามมาเป็นตอนที่หรามิวแบรี่ณเดชน์คูกิมิยะและเพตรายาย่าอุรัสยาเมื่อฟื้นลืมตาขึ้นมาหลังจากตกตึกก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าตนอยู่สลับร่างกันฉากนี้จะเป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ต่อหนงเล่นสลับตัวกันเดี๋ยวแม่ตบเลยพอมาฟังพบกรหนุ่มกริดบรีฟแล้วพบว่าไม่ใช่ง่ายๆนะโดยเฉพาะณเดชน์ต้องเล่นให้ดูเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่กระเทยและต้องเหมือนยาย่าด้วยก่อนถ่ายคู่นี้เลยต้องมาถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้อีกฝ่ายดูอย่างละเอียดทั้งท่านั่งยืนเดินทุกอากับกิริยาจากนั้นตอนถ่ายจริงยังต้องไปนั่งหน้ามอนิเตอร์เพื่อดูอีกฝ่ายว่าก๊อปปี้เหมือนตัวเองไหมเล่นกันไปแซวกันไปสนุกสนานเริ่มที่พี่แบร์ในร่างยาย่าตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอนั่งโถฉี่พบว่าน้ำมันพุ่งผิดทางพาเมื่อก้มดูอ้าวเฮ้ยมีอะไรงอกตกใจสุดพลังก่อนร้องให้ฟูมฟายถึงคิวยาย่าในร่างพี่แบร์บ้างเข้าห้องน้ำก็ไปยืนแอนที่โถฉี่แล้วก็ตกใจเมื่อพบว่าส่วนนั้นมันหายไปยิ่งไปดูกระจกยิ่งช็อกพอลูกคลำตามตัวกล้ามและสิกแท็กไม่มีแล้วแต่มีส่วนงอกส่วนเว้าส่วนโค้งแทนยาย่าถึงกับช็อกเอามือกุมหัวการถ่ายแต่ละคัทแต่ละซีนผู้กำกับการละเอียดมากให้ณเดชน์กับยาย่าช่วยปรับจูนกันเองว่าแสดงมากหรือน้อยไปไหมมีการแสดงให้ดูแล้วอีกฝ่ายก๊อปปี้ตามงานนี้จึงเรียกว่าทั้งคู่ต้องเปิดใจให้อีกฝ่ายเรียนรู้และรับรู้ในทุกด้านอย่างแท้จริงอุ๊ยอย่างกะเตรียมจะแต่งงานกันเลยเนอะคลิกอย่าพลาดนะคืนนี้ทางช่อง3ติดตามอ่านเล่ห์ลับสลับร่างได้ที่นี่เคยเห็นไหมยาย่านอนท่านี้หือหือนมก็หายเฮ้ยมีอะไรงอกมา